สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหากคุณคือกัปตันในการลงทุนนะครับผมพร้อมเป็นผู้ช่วยกัปตันครับที่จะทำให้การลงทุนของคุณถึงเป้าหมายได้ใน Financial Call เฉลิมชัยสิรินันทยารับหน้าที่ในการรายงานข้อมูลครับผู้ชมครับมีคนสอบถามมาเยอะมากเลยนะครับว่าทันหุ้นจะมีการจัดงานสัมมนาอีกเมื่อไหร่อย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราจัดงานสัมมนาประจำเดือนอยู่แล้วล่ะครับแต่อย่างไรเสียก็ตามนะฮะยังมีประเด็นที่เรากำลังจะจัดในช่วงวันนี้ครับช่วงเดือนนี้ครับคุณผู้ชมครับเดือนกันยายนนะครับขออภัยฮะเสียสมาธิเล็กน้อยฮะเพื่อนมีน้องเข้ามารบกวนเล็กน้อยครับคุณผู้ชมครับก็ช่วงเดือนกันยายนนี้มีมาแล้วครับคุณผู้ชมครับจัดงานสัมมนานะฮะพลาดไม่ได้รวมพลคนทันหุ้นใหม่แล้วครับวันเสาร์ที่29กันยายนนี้ครับคุณผู้ชมครับเวลา 12:00 น.ถึง 17:00 น.เช่นเดิมครับที่หอประชุมมหิศรอาคารไทยพาณิชย์ปาร์คอาคารไทยพาณิชย์นะครับไปกันที่4แยกรัชโยธินนะครับทีนี้จะมีเรื่องของการเจาะโผหุ้นกำไรโตในไตรมาส3ครับคุณผู้ชมครับคุณวีกิจธีรวรรณรัตน์ครับบล.บัวหลวงนะครับคุณพรเทพชูพันธ์นะฮะบล.ไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็คุณธีรวุฒิการนิภากุลนะครับบล. CGS CIMB นะครับจะร่วมพูดคุยกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการถอดรหัสหุ้นแกงกับหาร Engineering Solution นะครับแล้วก็สหการประมูลครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาเจอกันวันที่29กันยายนนี้นะครับเวลา 12:00 น.ถึง 17:00 น.นะครับคุณผู้ชมครับลงทะเบียนได้027166900ถึง4ต่อ608และ604ครับคุณผู้ชมครับอ่ะได้เจอกันอีกรอบนึงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสิ้นเดือนกันยายนนี้อย่าลืมไปเจอกันครับคุณผู้ชมครับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับยังคงทรงๆอยู่นะครับไม่ได้ไปไหนไกลนะครับหลังจากที่ตลาดรอดูความชัดเจนเกี่ยวเรื่องของการประชุมกันระหว่างสหรัฐกับแคนาดาที่ต่างประเทศนะครับว่าจะสรุปแบบไหนอย่างไรประชุมวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่จบประชุมต่อวันพุธและเดี๋ยวก็จะได้รู้เรื่องกันละครับคุณผู้ชมครับนั่นคือประเด็นแรกกับอีกประเด็นนึงเราคุยกันทุกวันเรื่องของจีนครับคุณผู้ชมครับวันที่5กันยายนจะมีการลงประชามติกันของประชาชนนะฮะแล้วก็ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ขู่กันต่อเนื่องแหละครับว่าถ้าเกิดประชาชนลงประชามติเสร็จปุ๊บจะเริ่มในการเก็บภาษีนำเข้าจีนทันที200,000,000,000 บาทนี่ถือว่าเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังจับตาดูอยู่ครับคุณผู้ชมครับเป็นตัวกดดันอยู่แต่อย่างไรเสียก็ตามครับเวลามันยังมาไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ยังคงประเมินกันอยู่นะฮะยังไม่เห็นของจริงครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะฮะในส่วนของดาวโจนส์ปิดตลาดไปนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าวันแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ฮะเราจะไปดูดัชนี DAX เยอรมนีกันนะครับในฝั่งของยุโรปนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่ามีการปรับตัวลดลงนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าถ้าถามว่าน่ากลัวหรือไม่นะฮะคือมันหลุดตรงที่เราเคยบอกคุณผู้ชมไปเมื่อวานนี้อยู่แล้วแหละนะฮะคือหลุดไป 12,350 นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่12,346 ครับคุณผู้ชมครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะฮะว่าจะสามารถกลับขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับแล้วก็แนวล่างของเขาก็จะอยู่ที่ 12,100 กว่าจุดนั่นเองแหละครับสำหรับ DAX เยอรมนีนะครับยังคงกังวลอยู่ฮะคุณผู้ชมฮะไปดูในส่วนของราคาน้ำมันกันครับราคาน้ำมันนะฮะนายเมกนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าปิดไปนะฮะเพราะว่าก็สหรัฐอเมริกาก็ถือว่าหยุดวันแรงงานครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอดูราคาทองคำอีกนิดหน่อยแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะ1206ยังเป็นตัวเลขของเมื่อวานอยู่ครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะมาดูที่หุ้นไทยดีกว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับ 1,721.21 จุดครับคุณผู้ชมครับก็สามารถที่จะยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย5วันได้ต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับและวันนี้ต้องมานั่งลุ้นกันฮะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรนะครับกับข่าวนี้ฮะข่าวการที่เรามีเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นพอสมควรครับคุณผู้ชมครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็มันจะส่งผลไปถึงอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นผมอยากให้คุณผู้ชมดูภาพของต่างชาติกันฮะว่าเป็นอย่างไรครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ต่างชาติยังคงขายสุทธิอยู่นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ฟิวเจอร์กลับมาซื้อแล้วฮะนะฮะกองทุนเป็นตัวที่พาให้ตลาดหุ้นไทยกลับคืนมาได้ครับคุณผู้ชมครับ
ก็เมื่อวานนี้ขายออกประมาณสัก 1,854 ล้านบาทสำหรับต่างชาตินะครับวงแรกตรงนี้แหละฮะแล้วก็ในฝั่งของฟิวเจอร์ต่างชาติซื้อกลับมาซื้อแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะ 1,240 สัญญาครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ในส่วนของนักลงทุนสถาบันนะครับซื้อสุทธิ351ล้านบาทนะครับแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ด้วยนะครับ 2,803 สัญญาครับคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นการกลับมาซื้อนะฮะในฝั่งของนักลงทุนนะครับใน3ช่องด้วยกันครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือต่างชาติสถาบันซื้อฟิวเจอร์ร่วมกันนะครับแล้วก็ในส่วนของนักลงทุนสถาบันซื้อในหุ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพแบบนี้จะเริ่มกลับมาดูดีขึ้นมาหน่อยนึงครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นก็เถอะนะครับรอแค่ว่าต่างชาติเลิกขายหรือไม่อย่างไรแต่การกลับขึ้นมาครั้งนี้มันเกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนในอนาคตเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งวางใจกันไปครับคุณผู้ชมครับซึ่งถ้าเกิดว่าดูค่าเงินบาทประกอบกันนะครับจะได้ดูภาพของโฟลว์ไปด้วยนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าตัวของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับนะฮะก็วันนี้อยู่ที่ระดับ 32.74 ครับไม่ได้เคลื่อนไหวไปแข็งค่าหรือว่าอ่อนค่ามากมายแต่อย่างใดครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็ยังมีโอกาสที่จะทรงๆอยู่ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็รอลุ้นกันฮะว่าจะมีการเลือกตั้งในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจในประเทศจะดีขึ้นมามากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดครับคุณผู้ชมครับในการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อออกมาครับปรากฏว่าในเดือนสิงหาคมนะฮะเงินเฟ้อของเราสูงถึง 1.62 ด้วยกันครับคุณผู้ชมครับก็ขอขอบคุณภาพจากรู้ทันเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมดูภาพจะเห็นได้ฮะว่าพลังงานบวกขึ้นมาเยอะเหรอฮะก็เฟ้อถึง 9.05% ครับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีบุหรี่และสุราครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามมาครับ 5.86% นะครับคุณผู้ชมครับและในส่วนอื่นๆล่ะนะฮะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่านสำเร็จรูปนะฮะขึ้นเล็กน้อยนะครับ 0.97 ครับการแพทย์ขึ้นเล็กน้อยนะครับเคหะสถานเอาเพิ่มขึ้นพอสมควรเหมือนกันนะ 1.13% นะครับคุณผู้ชมครับก็คือค่าเช่าฮะแล้วก็เสื้อผ้าและรองเท้านะฮะ 0.44% ครับการบันเทิงศึกษา 0.27% นะครับสื่อสารลดลงนะเพราะว่าแข่งขันสูงนะครับอาหารสดเพิ่มขึ้นนะฮะ 0.31% ครับคุณผู้ชมครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราแยกนะครับสินค้าที่เขาใช้คำนวณเงินเฟ้อเนี่ย422รายการนะครับมีสินค้าราคาสูงขึ้นทั้งหมดทั้งสิ้น226รายการครับส่วนใหญ่อยู่ในหมวดอาหารและเครื่องดื่มนะครับเช่นข้าวสารเจ้าครับคุณผู้ชมครับเพิ่มขึ้น 8.02% นะครับกาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่มฮะเพิ่มขึ้น 11.09% นะครับส่วนราคาสินค้าที่ลดลง112รายการนะครับแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลง84รายการครับเราเห็นภาพได้นะครับว่าเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นมานะครับเกิดจาก1เรื่องของพลังงานนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นครอสพาร์ทพอสมควรแหละฮะเพราะว่าขึ้นตามตลาดโลกแล้วก็2ก็คือเรื่องของเอาล่ะการบริโภคนะฮะอย่างเช่นพวกบุหรี่ยาสูบอันเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นจากการเรื่องของการขึ้นการเก็บภาษีด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาพวกนี้เนี่ยเอาเข้าไปใส่อยู่ในสูตรเนี่ยนะฮะในส่วนของแบงก์ชาติเองครับคุณผู้ชมครับเขาก็จะมองแล้วก็ประเมินตัวของอัตราเงินเฟ้อเพื่อที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับการเฟ้อของเงินที่พุ่งขึ้นมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับมีความเป็นไปได้นะฮะว่าแบงก์ชาติอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ครับคุณผู้ชมครับเพราะว่านี่คือการสูงขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่14นะครับตามราคาพลังงานอาหารสดแล้วก็ต้นทุนการผลิตสินค้าบางชนิดนะครับแล้วก็สูงกว่ากรอบคาดการเงินเฟ้อของกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย1ครั้งปลายปีนี้ครับซึ่งแน่นอนฮะเรามีการประชุม3ครั้งนะครับก็คือ19กันยายนนี้14พฤศจิกายนนี้19ธันวาคมนี้นะฮะถ้าเกิดว่าขอปรับขึ้นก็น่าจะเป็นรอบของเดือนธันวาคมครับคุณผู้ชมครับหุ้นที่จะได้รับประโยชน์คุณผู้ชมก็คงจะคาดเดาถูกต้องแล้วล่ะครับนั่นก็คือตัวของหุ้นแบงค์ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตลาดหุ้นมันร่วงต่ำๆลงมาแบงค์ต่ำน่าสนใจอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณาครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะจากเรื่องของประเด็นเงินเฟ้อพุ่งนะครับเราไปดูเรื่องของ Triple I นิดนึงนะฮะถือว่าอยู่หน้าหนังสือพิมพ์ทันหุ้นในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เป็นข่าวลีดเลยนะสำหรับตัวของ Triple I ครับประเด็นความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับว่าที่ผ่านมาเราต้องยอมรับครับว่าในส่วนของไปรษณีย์นะครับไม่สามารถที่จะส่งสินค้าทางอากาศได้ทออทอนะครับคุณผู้ชมครับระงับนะฮะไม่ให้ขึ้นท่าอากาศยานนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็อาจจะเป็นผลเพราะว่าเขาต้องไปปรับปรุงอะไรบางอย่างนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนปี2017ครับคุณผู้ชมครับก็คือปีที่ผ่านมาครับซึ่งแน่นอนฮะพอเจอเหตุการณ์เช่นนี้ไปรษณีย์ก็ขนส่งแต่ทางรถอย่างเดียวคราวนี้มีข่าวออกมาครับคุณผู้ชมครับโดยคำพูดของคุณทิพย์ดาลาวนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Triple I Logistics ครับเขาบอกอย่างนี้ครับว่าล่าสุดเขาได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทไปรษณีย์ไทยว่าไปรษณีย์ไทยใกล้ที่จะกลับมาเปิดบริการขนส่งทางอากาศแล้วและคาดว่าจะเริ่มกลับมาใช้บริการตัวของ Triple I เนี่ยที่เขาทำธุรกิจโลจิสติกโดยมีสัดส่วนการขนส่งทางอากาศสูงที่สุดถึง 70% ของสัดส่วนรายได้ครับคุณผู้ชมครับก็จะมีการเข้ามาใช้บริการด้วยนะครับก็อาจจะเข้ามาใช้บริการในไตรมาส4ครับคุณผู้ชมครับซึ่งถ้าเกิดว่าเข้ามาไปรษณีย์ไทยถือว่าเป็นตัวใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเขากลับมาส่งสินค้าทางอากาศได้เคลียร์ตัวเองเรียบร้อยนี่จะเป็นประเด็นที่ดีสำหรับตัวของ Triple I คุณผู้ชมอย่าลืมว่าเมื่อก่อนเนี่ย Triple I เนี่ยฮะเทรดกันอยู่ในราคาที่ประมาณสัก10บาทนะครับตอนที่เริ่มเข้าตลาดครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะเจอปัญหาเรื่องของไปรษณีย์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็ถือว่าเป็นลูกค้าของเขาและคราวนี้เนี่ยไปรษณีย์ก็มีโอกาสที่จะกลับมาครับคุณผู้ชมครับก็จะทำให้เขาบอกว่าเขาจะมีสัดส่วนรายได้จากไปรษณีย์เพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ย10-15%ไม่ใช่น้อยนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเขาจะขาดตัวของไปรษณีย์นะครับแต่ว่าการดำเนินธุรกิจของ Triple I ก็ถือว่าสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างแข็งแกร่งพอสมควรเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายฐานลูกค้านะครับรวมไปถึงเรื่องของการลงทุนครับคุณผู้ชมครับในส่วนของเอาล่ะไปรษณีย์ไทยถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องนะฮะที่เราจับตาดูนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการส่งออกกับพันธมิตรการบินอย่างไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ครับคุณผู้ชมครับคือไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ครับกำลังจะเปิดเส้นทางการบินใหม่อีกหลายเส้นทางครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้รับผลประโยชน์เหมือนกันนอกเหนือจากนี้ในไตรมาส3จะเป็นไตรมาสแรกครับที่เขาจะได้รับรู้กำไรนะครับจากการลงทุน DG Packaging ตัวนี้เนี่ยเป็นแพคเกจจิ้งนะฮะที่ทำสำหรับพวกห่อหุ้มสำหรับสารอันตรายต่างๆนะฮะซึ่งก็ต้องใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมพอสมควรครับก็จะได้เขาถือหุ้นสัดส่วน 50% มีโอกาสที่จะได้รับรู้เข้ามาในปีนี้15ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นในไตรมาส3 Triple I กำลังที่จะมีข่าวดีพอสมควรเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ลองเอาไปพิจารณาดูนิดนึงนะฮะก็เอเชียพลัสครับเขาบอกว่าเดี๋ยวครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกนะครับพอเข้าสู่ไฮซีซั่นนะครับแล้วก็ควบคุมต้นทุนธุรกิจคลังสินค้าได้ดีขึ้นนะครับเงินบาทก็เริ่มอ่อนค่าแล้วได้กำไรเริ่มรับรู้กำไรจากธุรกิจ DG Packaging ในสิงคโปร์ด้วยนะครับซึ่งก็แนะนำให้ซื้อครับเหมาะสม7.70 บาทครับนี่ก็คือในส่วนของ Triple I นะครับอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเรื่องของแผนสุดตื่นเต้นของ ASAP ครับวันนี้เอาหุ้นเล็กอีกหนึ่งตัวมาคุยกันนะฮะแต่ว่าเขาอาจจะไม่เล็กก็ได้นะครับเพราะว่าการเดินเกมของเขาค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับล่าสุดนะครับ ASAP เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนทำอะไร ASAP เนี่ยเขาทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการให้เช่ารถยนต์ครับคุณผู้ชมครับซึ่งล่าสุดเขาเดินเกมที่จะไปเจรจากับแบงค์ขนาดใหญ่ครับคุณผู้ชมครับในการที่จะวางรถของเขาเนี่ยเข้าไปในแบงค์ขนาดใหญ่แต่ละสาขาสาขาละ 1-2 คันครับคุณผู้ชมครับซึ่งตรงนี้แหละฮะก็จะให้พวกพนักงานเช่ากระจายไปในทำเลทั่วประเทศครับคุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้คือ ASAP เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ารถยนต์แต่ส่วนใหญ่เป็นการให้เช่ารถยนต์สำหรับองค์กรเช่ายาวฮะคุณผู้ชมฮะมาร์จิ้นก็ในระดับหนึ่งครับในการเดินเกมก็ถือว่าเขาเดินเกมได้ดีฮะแต่ว่าล่าสุดครับจะไปสู่รีเทลก็คือเช่าระยะสั้น 1-2 วันเช่าไปนะฮะก็คือจอดตรงนี้แล้วก็จอดตรงนี้แล้วก็เช่าขับไปคืนแค่นั้น
นี่คือเกมของเขาครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะนี่คือเกมในธุรกิจหลักของเขาอีกธุรกิจหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการที่เขาเปิด ASAP Auto Park ASAP Auto Park เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับศูนย์ขายรถมือ2ของ ASAP ครับคือพอเขาปล่อยให้เช่าองค์กรไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยพอ5ปีเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องเอามาขายนะฮะตามปกติครับที่ผ่านมาขายผ่านการประมูลตลอดคราวนี้ขายด้วยตัวเองเป็นรถที่บำรุงรักษาด้วยตัวเองนะครับคุณผู้ชมครับสร้างความมั่นใจกับลูกค้าแบบนี้เขาบอกว่าจะเปิดแฟรนไชส์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีประเด็นอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ปีหน้าปีนี้เนี่ยรถที่มันหมดสภาพนะครับคุณผู้ชมครับที่จะต้องเอามาประมูลขายเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่เยอะมากนะฮะก็ประมาณสัก 5-600 คันนะครับคุณผู้ชมครับปีหน้า 1,500 คันก็ถือว่าเติบโตพอสมควรเหมือนกันครับไปดูต่อเนื่องกับกัฟแล้วก็ข่าวดีนะฮะของเขานะครับที่มีมาอย่างต่อเนื่องครับผู้ชมช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นภาพแล้วนะฮะว่าเอาล่ะเรื่องของการที่เขาจะนำเข้า LNG นะครับคุณผู้ชมครับมาสู้กับปตท.ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องติดตามนะครับเมื่อวานนี้ประกาศข่าวดีครับคุณผู้ชมครับในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มฮะคุณผู้ชมครับ COD โรงไฟฟ้ากัฟ BL อยุธยาครับคุณผู้ชมครับ 126.8 เมกะวัตต์ผมโทรไปถามฮะผมตอบแทนเป็นไงล่ะสูงถึง 20% ครับเมื่อเปรียบเทียบกับ Equity IRR ของเขาครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะ COD อีก1แห่งนะฮะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับคุณผู้ชมครับประเด็นสำคัญไม่ได้แค่นั้นสัปดาห์นี้เดี๋ยวคุณผู้ชมเตรียมฟังข่าวกัฟได้ต่อเนื่องเลยฮะคุณผู้ชมฮะนี่คือเพิ่งต้นสัปดาห์ยังไม่ถึงขั้นปลายสัปดาห์เดี๋ยวเขาจะสรุปประเด็นเรื่องของโอมานครับคุณผู้ชมครับโอมานเนี่ยจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมฮะที่เป็นพลังงานก๊าซนะ325เมกะวัตต์ลงทุนพอสมควรถือหุ้นอยู่ 45% ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราจับตาดูแล้วก็ส่วนปีหน้าจะเป็นปีทองของเขาเลยเพราะเขาจะCOD SPP อีก4โครงการครับคุณผู้ชมครับปีนี้เดี๋ยวปลายปี1โครงการปีหน้าอีก4โครงการเพราะฉะนั้นนี่คือเกมการเดินหน้าของกัฟที่จะได้รายได้เข้ามาพอสมควรนะครับฟิลิปนะฮะประเทศไทยให้เป้าเพิ่ม76.50 บาทครับคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะฮะ TTCL เรื่องสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ราคาพุ่งสุดในรอบ6เดือนครับผมให้คุณผู้ชมดูกราฟนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะคุยต่อนี่คือกราฟของ TTCL ครับวันนี้ตลาดเปิดมาแล้วนะครับนี่คือกราฟของ TTCL ครับเมื่อวานนี้นะครับพุ่งกลับคืนมา 9.55 บาทนะฮะคุณผู้ชมดูตั้งแต่เขาร่วงต่ำลงไปนี่คือการร่วงต่ำของเขาเกิดจากอะไรที่เขาร่วงต่ำขนาดนั้นเกิดจากโตโยEngineering Corporation ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเขาดั้งเดิมตั้งนานแล้วครับคุณผู้ชมครับทำธุรกิจก่อสร้างเหมือนกันฮะ EPC เหมือนกันฮะขายออกไปขายหุ้นออกไปเพราะฉะนั้นอยู่ในความระหวาดระแวงของนักลงทุนมาตลอดช่วง6เดือนนะฮะจนกระทั่งเขาได้ตัวของโซจิสุ Corporation นะครับถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของในส่วนของญี่ปุ่นบริษัทญี่ปุ่นแต่ลงทุนเยอะครับคุณผู้ชมครับลงทุนทั่วโลกนะฮะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับยุโรปโดยเฉพาะรัสเซียค่อนข้างที่จะมากครับเขากำลังที่จะเดินเกมด้วยกัน4ด้านด้วยกันครับคุณผู้ชมครับฟังให้ดีนะฮะด้านแรกประมูลงาน EPC ร่วมกันนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเขาจะไปยุโรปประเภทรัสเซียได้นะครับคุณผู้ชมครับอันที่2เรื่องของโรงไฟฟ้าเดินเกมร่วมกันแล้วก็ทางด้านของ TTCL จะเป็นผู้ที่ operate แล้วก็ maintenance ด้วยนะฮะด้านที่3เรื่องของก๊าซ LNG ที่เป็นวัตถุดิบเชื้อเพลิงของเขาในการทำโรงงานโรงไฟฟ้าก็จะได้มาเพราะว่าตัวของSojitsu Trade LNG อยู่แล้วนะฮะข้อ4นะฮะนั่นก็คือการร่วมลงทุนธุรกิจใหม่ๆนี่คือเกมให้คุณผู้ชมดูภาพแล้วกันนะครับถามว่าปีนี้เขาจะกลับมามีกำไรไหมเขาบอกว่ามีแต่ว่านิดหน่อยแต่ปีหน้าจะเดินเกมรุกค่อนข้างที่จะสูงครับเอาล่ะติดตามมาให้ดีฮะผมถามคำถามนึงผมเชื่อว่าหลายคนก็คงอยากจะถามคำถามเหมือนกับผมนะฮะนั่นก็คือว่าโซจิสุเนี่ยนะฮะเขาจะตีหัวเข้าบ้านไหมผมถามคำถามนี้ขออนุญาตถามตรงๆคำตอบของเขาก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาไม่เคยมีฮะแล้วก็เขาบอกด้วยนะครับว่ามันดีกว่าตัวของโตโยไทยในช่วงที่ผ่านมาด้วยเพราะโตโยไทยเนี่ยทำธุรกิจเหมือนกันแต่โซจิสุไม่มี EPC ฮะมี EPC 1ด้านก็คือด้านวิศวกรรมด้านอื่นๆ8ด้าน
ที่มันจะต้องมีเขาไม่มีเพราะฉะนั้นก็จะเดินเกมตรงนี้ไปครับอันนี้ก็เอามาบอกคุณผู้ชมครับถึงเวลาฮะวันนี้พูดคุยกับนักวิเคราะห์นะครับทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้เปิดมาแล้วฮะทรงๆอยู่นะครับ 1,722.02 จุดนะครับพูดคุยกับพี่ชยศจีวางกูลครับสวัสดีครับพี่ชยศครับครับผมสวัสดีครับครับทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ฮะประเมินฮะเป็นอย่างไรฮะก็วันนี้ผมคิดว่าตลาดน่าจะคล้ายๆกับเมื่อวานนี้นะครับก็คือมีการแกว่งตัวออกด้านข้างลักษณะไซด์เวย์นะครับกรอบน่าจะอยู่ประมาณ1715-1730นะครับที่เรามองว่ามันน่าจะไซด์เวย์เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามากระตุ้นการลงทุนนะครับประกอบกับยังมีความกังวลในส่วนของการเจรจาการค้านาฟต้าระหว่างสหรัฐแล้วก็แคนาดาว่าสุดท้ายแล้วจะได้ข้อสรุปเปล่านะครับหลังจากที่สุกที่แล้วก็เจรจากันแต่ก็ไม่ได้ข้อสรุปอะไรนะครับประกอบกับในส่วนของวันพฤหัสนะครับทางประชาธิการของสหรัฐนะครับอันนั้นจะมีผลเกี่ยวกับในส่วนของสหรัฐจะมีการปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนรอบใหม่วงเงิน$200,000,000นะครับซึ่งถ้าประชาธิการออกมาแล้วเป็นบวกนะครับแล้วมีการปรับขึ้นภาษีรอบใหม่ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะทำให้ภาวะตลาดมีความผันผวนได้นะครับดังนั้นก็เลยมองว่าวันนี้ซึ่งมันใกล้วันทั้งเจรจาทั้งแคนาดาแล้วก็เราในส่วนของประชาธิการของสหรัฐเนี่ยเลยทำให้วันนี้มีโอกาสที่ภาวะตลาดเนี่ยจะแกว่งตัวไซด์เวย์เหมือนอย่างเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนักลงทุนกลยุทธ์ตอนนี้ก็แล้วแต่เลยถ้าเกิดคุณอยากถือคุณก็ถือใช่ไหมฮะคุณอยากขายคุณก็ขายหรือยังไงฮะไม่ครับคือจริงๆต้องบอกว่าถ้ามีจังหวะย่อตัวลงมาผมมองว่าเลือกเล่นเป็นรายตัวได้ตัวที่มีสตอรี่หรือว่าผลประกอบการงบ Q3 เรามองว่าดีตรงนี้เนี่ยถ้ามีการย่อตัวลงมาก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อได้เอาเลยฮะวันนี้ขอ2ตัวเลยฮะมีตัวไหนน่าสนใจฮะครับผมตัวแรกจะเป็นตัวเท่าแก่น้อยนะครับ CKN ครับใช่นะครับจริงๆตัวนี้ต้องบอกว่าเราแนะนำมาสักพักนึงแล้วนะครับแต่ว่าด้วยเรามองว่าต้นทุนสาหร่ายเนี่ยที่มันสูงขึ้นไปในช่วง Q1 เนี่ย Q1 Q2 เนี่ยมันรับรู้กันหมดแล้วนะครับเพราะนั้น Q3 เนี่ยจะเป็นต้นทุนสาหร่ายที่ลดลงมาประมาณ 10% นะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยจะทำให้ margin ของเขาดีขึ้นนะครับประกอบกับในช่วง Q3 ตรงเนี้ยจะมีการเปิดโรงงานเฟส3ขึ้นมานะครับซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตเขามากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในช่วง Q4 จะเป็นช่วง high season ของการขายพวกสินค้าแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็มองว่าครึ่งปีหลังมีโอกาสที่รายได้เราก็กำไรเนี่ยน่าจะเติบโตได้มากกว่าครึ่งปีแรกนะครับหรือว่าพูดง่ายๆคือตัวกำไรเนี่ยบอททอมเอาท์ไปแล้วนะครับแล้วก็ Q3 Q4 ก็จะมีการเติบโตขึ้นนะครับอันนี้เราให้ทาร์เก็ตสไปซ์นะครับตัว TKN ไว้ที่21 บาทนะครับอือฮึครับผมวันนี้16.30 บาทครับขอเป็นกลยุทธ์เล่นสั้นฮะเทคนิคนิดหน่อยฮะโอเคถ้าสัญญาเทคนิคเนี่ยเราก็มองว่าแนวรับเนี่ยอยู่ประมาณสัก16 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ16.80-17 บาทนะครับครับผมเอาละครับนี่ก็คือตัวของเท่าแก่น้อยนะครับอีกตัวนึงครับครับผม อีกตัวนึงเนี่ยเป็นตัวที่ดูราคาแล้วยังนิ่งๆนะครับแต่ว่าสตอรี่ถือว่าค่อนข้างดีคือตัวทิติกร TK นะครับทิติกรทำไมถึงกลับมาแนะนำกันนะครับเนื่องจากว่าตัวได้ sentiment จากรายงานยอดขายรถมอเตอร์ไซค์เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับพุ่งขึ้นไป 4% year on year นะครับไปอยู่ที่ระดับ 170,000 คันนะครับซึ่งเป็นการเรียกว่าเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ7 เดือนที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าด้วย sentiment แบบนี้ที่มันพลิกฟื้นขึ้นมาตรงนี้น่าจะทำให้ตัวราคาหุ้นน่าจะตอบสนองในทางบวกได้นะครับตรงนี้ target price ทางด้านพื้นฐานนะเราให้ไว้ที่14 บาทนะครับสำหรับตัวทิติกรนะครับโอ้14 บาทนะฮะใช่ส่วนทางด้านสัญญาเทคนิคนะครับอาจจะรออ่อนตัวนิดนึงก็ได้นะครับแนวรับสัก11.50 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านมองไว้ถ้าผ่าน12 บาทจะได้นะครับก็มองแถว12.50 บาทอีกทีนึงครับผมถามนิดนึงทิติกรถ้าเกิดว่าเจอเรื่องของอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นทิติกรจะโดนผลกระทบไหมฮะจริงๆต้องบอกว่าไม่ค่อยกระทบนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเขามีการฟันเขาเรียกฟันดิ้งในส่วนของพวกคอร์สพวกเนี้ยเอาไว้อยู่แล้วนะครับคือเป็นพวกในส่วนของตัวหุ้นกู้อะไรพวกเนี้ยเขามีการรองรับตรงนี้ไว้อยู่แล้วจริงแต่ว่าถ้าเกิดครบอายุสัญญาตัวหุ้นกู้ในช่วงอีกประมาณ3-5 ปีข้างหน้าตรงนั้นเนี่ย
น่าจะมีผลกระทบนะครับแต่ว่าในระยะสั้นๆยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะครับผมอ่ะอีกยาวนะครับเอาล่ะวันนี้นะฮะไปคำถามกันครับเร็วๆหน่อยนะฮะซินเนกเป็นอย่างไรบ้างครับช่วงครึ่งปีหลังครับซินเนกถ้าเรื่องงบเราไม่ได้ตามนะครับแต่ว่าถ้าตามสัญญาณเทคนิคเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับว่าดีดตัวขึ้นมายืนเหนือเส้น10วันได้นะครับก็มองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปก็สอบ13.50 บาทแล้วก็14 บาทนะครับครับผมต่อฮะคุณวิพัฒน์ถาม SPRC มีแนวโน้มไปทางขึ้นหรือลงครับคือตอนนี้กำลังมึนๆกับเรื่องของค่าการกันอยู่นิดหน่อย SPRC อ๋อจริงๆค่าการกันเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมมองว่า Q3 เนี่ยมีโอกาสที่จะกำไรน่าจะออกมาดีนะครับสำหรับกลุ่มลงกันนะครับเพราะนั้นถ้าติดอยู่แนะนำถือได้นะครับลุ้นงบ Q3 ได้ครับผมถ้าเกิดว่าดูจากทางเทคนิค15 บาทตรงนี้นะฮะแนวลุ้นมีแนวโน้มทางขึ้นหรือทางลงสมมติครับผมก็ตรงนี้เป็นลักษณะการพักผ่านช่วงสั้นนะครับถ้าไม่หลุด14.50 บาทตรงนี้ผมว่าถือได้ลุ้นงบ Q3ครับผมไปลุ้นงบ Q3 กันนะครับขอทราบยูนิคครับอยู่ที่มีซื้ออยู่ที่ 13.10 ซื้อเฉลี่ยได้ไหมหรือยอมคัดดีครับคุณปีชาถามมายูนิคโทษทีนะครับตัวซิลิคครับยูนิคครับยูนิคเอนจิเนียริ่งครับก่อสร้างครับโอเคโดนที่13ตอนยูนิคตรงนี้เนี่ยมันลักษณะแบบไซด์เวย์นะครับสิบที่เท่าไหร่นะ13 บาทแล้วครับ13.10 บาทฮะโอ้ผมว่ามันก็ตรงนี้ยังถัวไปก็ไม่ได้เฉลี่ยต้นทุนลงมาเท่าไหร่ตรงนี้ก็แนะนำแค่ถือรอดูอาการก่อนละกันนะครับลักษณะกราฟเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับถ้าดีตรงในแถวใกล้ๆต้นทุนละ13.10 บาท 13.30 บาทไปแถวเนี้ยผมคิดว่าก็ดูจังหวะขายเล่นรอบออกไปก่อนก็ได้นะครับแต่ว่ากราฟก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับยังถือได้ครับผมขอเทคนิคอย่างนี้ดีกว่านะฮะไหนๆพี่ชยศก็พูดเรื่องนี้แล้วคนที่เวลาติดหุ้นปุ๊บเนี่ยนะฮะจะถัวเฉลี่ยเนี่ยเราควรที่จะดูอะไรให้ราคามันลงมาณจุดไหนหรือว่าดูในส่วนของแนวรับแนวต้านฟิบอนชีหรือยังไงครับพี่อ๋อโอเคเวลาจะถัวเฉลี่ยนะครับอันดับแรกเลยต้องดูว่าพื้นฐานดีไหมนะครับหรือง่ายๆคือมองว่าตัวนั้นเป็นหุ้นที่มีกำไรมีปันผลสม่ำเสมอหรือเปล่านะครับถ้าเป็นหุ้นดีมีกำไรสม่ำเสมอตรงนั้นน่ะถึงจะพิจารณาในการถัวเฉลี่ยได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นเก็งกำไรหุ้นซิ่งที่แบบเก็งกำไรตามสัญญาณนี่ผมเชื่อตรงแบบนั้นน่ะต้องเป็นจุดคัทลอสมากกว่านะครับไม่ควรถัวเฉลี่ยครับผมนะฮะและส่วนนะครับจะถัวเฉลี่ยคุณก็ดูกราฟทางเทคนิคเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยแล้วกันนะครับส่วนกราฟทางเทคนิคเนี่ยก็คงอาจจะลงมาดูในภาวะโอเวอร์โซลงมาโอเวอร์โซลหรือยังนะครับถ้าลงโอเวอร์โซลตรงนั้นก็ดูจังหวะในการเข้าซื้อถัวเฉลี่ยได้นะครับครับผมเอาล่ะครับอ่ะต่อฮะ SQ มาจริงแล้วใช่ไหมครับขอแนวรับแนวต้านด้วยครับ SQ นะครับ SQ ถ้าวันนี้ยืน3.24 บาทได้นะครับตรงนี้จะถือว่าเป็นการเบรกแนวต้านขึ้นมานะครับตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะไปต่อที่3.40นะครับวันนี้ก็คือสุดท้ายคือให้ดีน3.24 บาทให้ได้นะครับเป็นเก็งกำไรได้นะครับแล้วก็ปิดคัดลอสถ้าปิดกลางคือ3.16 บาทนะครับครับผมอ้าวต่อเนื่องฮะขอ PTTGC รับต้านครับผมปตท. GC นะครับปตท. GC แนวรับประมาณสัก80 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณแถว83 บาทนะ83.50 บาทประมาณนี้นะครับผมคิดว่าลักษณะกราฟเนี่ยเป็นลักษณะของการพักฐานแกว่งตัวออกด้านข้างนะครับก็คือเล่นรอบในกรอบนี้ไปก่อนกันครับผมมาอีกคำถามหนึ่งนะฮะ TTCL ครับเข้าได้ไหมถามแบบนี้เลยวันนี้ก็9.70 บาทแล้วนะครับนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเข้าได้ไหมเข้าได้แต่ว่าต้องเป็นลักษณะของการเล่นเก็งกำไรแล้วก็มีจุดคัทลอสนะครับแนวรับเราให้ไว้คือโลวันนี้คือ9.45 บาทนะครับแล้วก็จุดคัทลอสที่แถวบริเวณ9 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านมองไว้แถวใกล้ๆ10 บาทนะครับครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ชยศครับครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมฮะก็ในการลงทุนครับคุณผู้ชมครับเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่พยายามที่จะให้คุณผู้ชมมีอาวุธในการลงทุนนะครับแล้วก็อย่าลืมมางานสัมมนาครับวันเสาร์ที่29 นี้นะครับก็เจาะโผหุ้นกำไรโตไตรมาส3ครับหลายคนบอกว่ามีคนถามผมเยอะเหมือนกันเมื่อไหร่จะจัดงานสัมมนาอีกมาแล้วนะก็โทรเข้าไปได้ครับ027166900-4 ต่อ608และ604นะครับ
หรือว่า0897663087นะครับก็จะพบกับคุณวิกิตคุณพรเทพคุณธีรวุฒินะครับแล้วก็2ผู้บริหารนะฮะจากหารแล้วก็ AUCT นะครับก็คือสหกรณ์การประมูลนั่นเองละครับหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับติดตามต่อช่วงคุณจิมครับช่วงบ่าย2นะฮะแล้วก็ต่อด้วยน้องบอลนะฮะตะลุมบอล MAI ครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ